สำหรับแพรภาพถ่ายมันคือแบบการเล่าเรื่องตัวเองไม่ว่าจะเป็นเล่าเรื่องทัศนคติตัวเองความคิดตัวเองความรู้สึกตัวเองการมองคนอื่นจากตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในภาพคือมันจะต้องมีเราอยู่ในนั้นเสมอชื่อรัมภาพรวรศรีหะค่ะชื่อแพรตอนนี้เป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็เป็นช่างภาพจับกล้องครั้งแรกประถมใช่จำได้ว่าแบบป.5ก็มีรูปแล้วอะแต่เราไม่ได้สนใจหรอกนะว่ารูปมันจะออกมาเป็นยังไงแค่รู้ว่าอยากมีรูปเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเรียนคณะนิเทศค่ะสาขาภาพยนตร์มันก็มีวิชาภาพนิ่งค่ะซึ่งมันน่าเบื่อมากแพนแอคชั่นสต็อปแอคชั่นไม่ได้ทำให้เราครีเอทมันกลายเป็นว่าอ่ะทำให้มันจบๆไปซะคือมันแทบไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำคือรู้ตัวเองว่าพอเรียนภาพยนตร์แล้วมันแบบโคตรไม่ใช่บอกพ่อว่าเออพ่ออยากไปเรียนอะไรก็ตามที่เป็นแบบถ่ายรูปเนี่ยกลายเป็นว่าพอไปเรียนที่นิวยอร์กแล้วมันกลายเป็นอีกเรื่องเลยโหทำไมตอนเรียนที่แบบนี้กับที่นู่นมันต่างกันขนาดนี้วะทั้งที่มันเป็นวิชาเดียวกันอะไรก่อนไปก็รู้สึกว่าฉันจะต้องเป็นช่างภาพชื่อดังพอไปถึงอ่ะประโยคนี้หายไปเลยเวลาที่ถ่ายรูปแล้วเอางานเข้าไปส่งในคลาสอะค่ะแล้วเรามั่นใจสเต็มประดาว่ารูปเราสวยมักจะถูกถามว่าแล้วไงต่อสวยแล้วไงมันไม่ได้เกี่ยวกับความสวยอีกแล้วอะประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณมีเรื่องอะไรจะเล่าในชีวิตมึงอะมีเรื่องอะไรเล่าบ้างอะถ่ายรูปไม้มาอย่างไม่สวยเลยถามว่าแล้วผิดไหมก่อนไปอ่ะผิดแต่พอไปถึงนู่นกลายเป็นว่าอาจารย์แม่งชอบมากเฮ้ยรูปนี้มีเรื่องเฮ้ยอันนี้ดีอันนั้นดีไอเราก็ไม่เข้าใจที่มันดีได้ไงวะพอเรียนจนแบบไปเรื่อยๆรู้สึกว่าอ๋อเฮียรูปที่สวยแม่งไม่มีความหมายเลยอะถึงมึงจะให้สวยแค่ไหนโอ้โหถ่ายรูปย้อนแสงมาแบบแฟร์ถูกต้องคอมโพสิชันดีมากนางแบบเป๊ะมักจะถูกต่อด้วยคำถามที่ว่าแล้วไงต่อแพรก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่แพรถ่ายอะไรก็ตามแพรต้องมีอารมณ์ไม่ใช่แค่แบบว่าเอ้ยถ่ายมาอ๋อเพราะว่าองค์ประกอบสวยไม่เอาสมมติเวลาไปถ่ายอะไรบางอันเนี่ยรู้สึกว่าแม้รูปจะสวยแล้วแต่มันยังไม่ได้อารมณ์เราอ่ะก็จะต้องแบบพยายามหาช็อตนั้นอ่ะให้ได้ถึงแม้ว่าถ่ายมาพันรูปแล้วไม่มีอยู่รูปเดียวอ่ะก็ต้องมีไอ้หนึ่งรูปนั้นอ่ะให้ได้การถ่ายภาพสำหรับเราอ่ะมันเข้ามาแบบไม่รู้ตัวแล้วมันก็อยู่กับเรามาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วอ่ะโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันเป็นส่วนเกินมันก็เป็นทางออกของเราในการระบายหรือเป็นเพื่อนไม่รู้จะคุยกับใครก็ยกกล้องขึ้นมาการถ่ายภาพมันก็เลยเหมือนการคุยกับตัวเองแพรถ่ายคนอื่นนะแต่แพรพรีเซนต์ในห้องแพรบอกว่าเหล่านี้เนี่ยคือเซลฟ์พอร์เทรตมันมีแพรอยู่ในนั้น